ตอนนี้ห่วงเรื่องไฟมากกว่าเรื่องน้ำท่วมนะครับเคยไปโรงงานขยะอย่างนี้ที่อยุธยาตอนที่น้ำมันท่วมเนี่ยน้ำที่ท่วมที่ไหลออกมาในบริเวณรอบๆของประชาชนที่มีต้องใช้น้ำบริโภคอุปโภคก็ดีหรือต้องใช้สัญจรไปมาก็ดีเนี่ยมันจะมีสารเคมีมากมายมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่เกิดฝนยังไม่มาเนี่ยรีบใช้โอกาสนี้ในการป้องกันให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็วิงวอนไปยังทางอบจ.นะครับงบปีนึงก็ 3,000 กว่าล้านถึงแม้ว่าจะไม่มีงบสิ่งแวดล้อมก็ตามทางผู้ว่าแล้วก็ทางกรมทั้งของมหาไทยก็มีนะครับปภ.ทั้งควบคุมมลพิษทั้งโรงงานคิดการล่วงหน้าว่าจะการบริหารยังไงเห็นอยู่ว่ามีการขุดดั้มให้มันลึกหวังว่าน้ำมันจะกองอยู่ตรงนั้นแต่ก็ต้องดูว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราช่วยกันคิดฝ่ายค้านช่วยกันคิดช่วยกันทำตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ชาวบ้านเบาใจว่าที่มันผ่านมาแล้วในระยะสั้นมันจะไม่เป็นทุกซ้ำกรรมซ้อนในอีกเดือนนึงที่จะถึงพอหน้าร้อนมาก็ไฟไหม้พอหน้าฝนมาก็ท่วมทั้งน้องๆคนนี้ทั้งพี่คนนั้นทั้งอะไรต่างๆไม่รู้ว่าสารอะไรบ้างเราต้องกินเราต้องดื่มมันต้องโดนเท้าเราก็น่าจะช่วยทำให้หนักเป็นเบาได้นะครับกรรมาธิการก็จะได้ป้องกันต่อในเรื่องระยะกลางระยะยาวรวมถึงการเยียวยาประชาชนแล้วก็การแก้กฎหมายต่อไปแต่ผมว่าระยะสั้นถ้าสั้นจริงๆภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้มีโรดแมปในการทำงานเนี่ยผมคิดว่าคือเรื่องระหว่างตอนหน้าฝนเนี่ยแหละครับเพราะว่าที่มีปัญหาไฟไหม้นะปัจจุบันทันด่วนก็ประมาณไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะเข้าถ้าฝนซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดฝนมาแล้วมันน้ำท่วมมาเนี่ยสารเคมีที่อยู่ข้างในซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเท่าที่เช็คก็จะสามารถที่จะซึมออกไปหาพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าในระยะกลางกับระยะยาวก็คงจะต้องดูแลเรื่องการเยียวยาประชาชนเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพดินของบ้านสวนลุงเทียบนะครับที่ผมไปดูอยู่ข้างๆที่แกมีปัญหาแล้วก็เรื่องลมที่พัดมันมีพวกแคดมิไม่ใช่แคดมิแอมโมเนียมันมีพวกอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะพัดไปถูกที่อื่นได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลนะครับวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคิดง่ายๆเลยว่าดินน้ำลมไฟที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนดินกับลมเนี่ยมันกระทบก็มาเป็น10 ปีแล้วแต่ไฟกับน้ำเนี่ยมันจะปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าไฟเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันดับยากโดยที่ว่าดูแล้วเนี่ยบางอันมันก็เป็นเทกองบางอันมันก็เป็นอยู่ในดรัม200 ลิตรบางอันมันก็อยู่ในไอโซแทงค์1 ตันเพราะฉะนั้นในแต่ละอันเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะดับได้ยากถ้าไม่มีคนที่เป็นมืออาชีพที่เข้าไปแยกออกเพื่อที่จะรู้ว่าอันที่เป็นวัตถุอันตรายติดไฟกับไม่ติดไฟแยกกองออกจากกันได้เนี่ยก็จะสามารถป้องกันเรื่องระยะสั้นเรื่องเกี่ยวกับโอกาสที่มันจะไฟไหม้เพิ่มแล้วโอกาสที่น้ำท่วมแล้วมันจะไหลไปสู่โรงเรียนนะครับอย่างเมื่อกี้ก็ก่อนมานี่ก็ไปโรงเรียนหนองพะวามาก็เห็นว่านักเรียนตั้ง600 กว่าคนแล้วก็ใช้น้ำบาดาลอยู่บ้างในสมัยก่อนที่จะพบว่ามีสารหนูทั้งหลายเนี่ยมันก็กระทบประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ในระยะสั้นเนี่ยก็ระวังเรื่องไฟไหม้ระวังเรื่องน้ำท่วมในระยะกลางกับยาวก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาคนที่เขาสูญเสียพื้นที่ทำกินไปเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพดินของชาวสวนเรื่องของลมที่พัดเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางอากาศที่นักเรียน600 กว่าคนต้องสูดก็น่าจะครบกระบวนความสั้นๆในการแก้ไขณปัจจุบันถ้าทางเข้าใจว่าท่านรองผู้ว่ามีศูนย์ในการบริหารอยู่ผมก็ไปดูบอร์ดว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะแต่ถ้าเกิดคิดในแบบนี้ผมว่าน่าจะเรียงลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งได้ครับ